ขอกราบสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมาสอนวิธีการแก้ปัญหาคลิปติดเหลืองครับทุกวันนี้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาคลิปติดเหลืองผ่าน YouTube Studio ในมือถือได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับต้องแก้ปัญหาผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นก่อนอื่นต้องเข้ามาที่ YouTube ก่อนนะครับจากนั้นคลิกที่ไอคอนช่องครับต่อมาคลิกที่ YouTube Studio ครับเข้ามาหน้านี้ดูที่ด้านซ้ายมือนะครับคลิกที่เมนูวิดีโอครับจากนั้นดูที่ข้างหลังวิดีโอจะมีสถานะการเปิดสร้างรายได้และข้อจำกัดครับคำว่าไม่มีคือไม่มีข้อจำกัดครับแต่ตรงไหนที่มีคำว่าไม่เหมาะสมคือแสดงว่าติดเหลืองครับจะมีสัญลักษณ์ตัว S เป็นสีเหลืองแต่ถ้าเป็นสีเขียวคือสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ปกติครับสีเหลืองคือได้รับโฆษณาจำกัดมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาเลยนะครับคลิกที่ความเหมาะสมครับจากนั้นคลิกที่ขอรับการตรวจสอบครับต่อมาคลิกที่ฉันได้ตรวจสอบอีกครั้งแล้วว่าวิดีโอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อมาคลิกขอรับการตรวจสอบครับจากนั้นสถานะตรงนี้จะขึ้นเป็นคำว่าอยู่ระหว่างการตรวจทานครับยูทูบจะพิจารณาประมาณ1วันครับหมายเหตุต้องมั่นใจนะครับว่าวิดีโอไม่ผิดหลักเกณฑ์จริงๆจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาคลิปเหลืองได้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับมาดูวิธีแก้อีกคลิปหนึ่งครับมีข้ออะไรสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับและฝากกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ